านะคะของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันศุกร์ที่20มิถุนายนในเรื่องการงานนะคะผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนั้นนะคะคุณนะคะจะโดนนะคะจี้งานนะคะหรือจะโดนนะคะในเรื่องของนะคะการมองนะคะการควบคุมการจู้จี้นะคะการนะคะมีระเบียบในเรื่องงานจากคนรอบข้างโดยเฉพาะนะคะจากเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายนะหรือหากคุณนะคะทำงานนะคะอยู่ในลักษณะนะคะการนะคะเป็นการขอความร่วมมือเป็นการทำงานแบบหุ้นส่วนเป็นงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับกฎหมายนะคะผู้พิพากษานะคะอัยการทนายนะคะหมอพยาบาลนะคะคุณควรที่จะมีความละเอียดรอบคอบสักนิดหนึ่งนะในวันศุกร์ที่20มิถุนายนเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นนะคะอาจารย์เชื่อว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นมีสติอยู่แล้วนะคะแต่ในวันศุกร์ที่20มิถุนายนมีสติเพิ่มมากอีกสักนิดหนึ่งจะดีมากๆค่ะและสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสท่านใดนะคะกำลังนะคะรอผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสังหาที่ดินนะคะรถมือสองนะหรือเกี่ยวข้องกับการขายของเก่านะคะและคุณเป็นคนติดต่อเป็นคนเจรจาให้เป็นในหน้าให้นะคะมีโอกาสนะคะที่สิ่งเหล่านั้นจะประสบความสำเร็จค่ะในวันศุกร์ที่20มิถุนายนทำให้ผู้ที่เกิดในวันพฤหัสนั้นมีเงินถุงมีเงินถังนะคะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งรายจ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของของเสียนะหรือนะคะอาจจะเสียค่าซ่อมนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะจะเกิดขึ้นนะคะกับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสในวันศุกร์ที่20มิถุนายนและสำหรับสีเสื้อนะคะที่จะทำให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะคะรู้สึกกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะในเรื่องของการงานก็ดีการเงินหรือความรักก็ดีนะคะลองนะคะหานะคะเสื้อผ้าสีชมพูนะคะมาสวมใส่ดูนะในวันศุกร์ที่20มิถุนายนรับรองเป็นวันดีๆของคุณแน่นอนและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะทั้งคนโสดและคนมีคู่ความรักของคุณนะคะเรียกได้ว่านะคะจะมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นจะมีการนะคะน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่20มิถุนายนดังนั้นนะคะจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองนะคะบางอย่างนะคะต้องแยกแยะให้ออกนะคะบางทีเนี่ยคนที่เราคุยด้วยหรือคนที่เรารักเนี่ยนะอาจจะนะคะไปติดต่อนะคะอีกคนนึงนะคะด้วยเรื่องการงานก็ดีนะคะหรือด้วยนะคะเรื่องผลประโยชน์ก็ดีนะคะหากเราไปหึงหวงมั่วซั่วนะหรือนะคะไปน้อยอกน้อยใจมั่วซั่วนะคะจะนะคะสร้างความนะคะไม่พอใจหรือสร้างความผิดหวังให้กับคนรักของเรานะอย่างไรก็ดีนะคะผู้ที่เกิดวันพฤหัสมีสติให้ดีในวันศุกร์ที่20มิถุนายนค่ะ